สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องที่เคสตูดิโอวันนี้เราจะมาจัดอันดับโคนันปีที่1ว่าตอนไหนมาสนุกกันบ้างซึ่งการจัดอันดับทั้งหมดนั้นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งอันดับทั้ง5นั้นจะมีอันดับอยู่ที่มาสเตอร์พีคซึ่งเป็นตอนที่เป็นตำนานที่ทุกคนจดจำตอนที่สนุกตอนที่ดีตอนเฉยๆที่พอดูได้และก็ตอนที่ห่วยซึ่งเหล่านั้นก็จะมาเริ่มจัดอันดับกันเลยคดีแรกอยู่ในตอนที่1คดีฆาตกรรมบนรถไฟเหาะเป็นคดีเปิดตัวของคุโดชินิจิที่เป็นการฆาตกรรมบนรถไฟเหาะที่ในตอนนั้นยังมีองค์กรชุดดำอยู่ด้วยตอนที่2คดีนักสืบย่อส่วนคดีลักพาตัวลูกสาวประธานบริษัทตอนนี้เป็นตอนที่ชินิจินั้นอยู่ในร่างของโคนันและไปสืบคดีกับโมริของลูกสาวประธานบริษัทที่หายตัวไปคดีที่3คดีฆาตกรรมในห้องปิดตายของยอดดาราอยู่ในตอนที่3เป็นคดีของยอดดาราที่มีผู้ตายมาตายอยู่ในห้องโดยไม่ทราบสาเหตุคดีนี้อยู่ที่เฉยๆคดีที่4คดีลายแทงรหัสลับอยู่ในโคนันตอนที่4ที่พวกโคนันนั้นได้บังเอิญเจอแผนที่ขุนทรัพย์ของพวกโจรที่ทำตกไว้ทำให้แก๊งนักสืบเยาวชนนั้นต้องร่วมมือกันเพื่อหาสมบัติตอนนี้อยู่ในตอนที่สนุกคดีรถไฟชินคันเซ็นมรณะตอนนี้จะเป็นการเผชิญหน้าของพวกองค์กรชุดดำที่เป็นพวกองค์กรชุดดำจีนแดงที่เป็นตัวปลอมคดีนี้นั้นได้พ่วงกับคดีรถไฟระเบิดบนชินคันเซ็นทำให้โคนันนั้นต้องหาทางหยุดระเบิดไว้ให้ได้ตอนนี้เป็นตอนที่สนุกคดีฆาตกรรมวันวาเลนไทน์ตอนนี้เป็นตอนที่ธรรมดามากที่เป็นการฆาตกรรมในวันวาเลนไทน์คดีนี้อยู่ที่เฉยคดีที่7คดีของขวัญอันตรายตอนนี้ในตอนที่7ของโคนันปี1เป็นคดีการแก้แค้นซึ่งในคดีนั้นกับพวงด้วยทีรันเริ่มสงสัยในตรงโคนันว่าคือชินิจิตอนนี้ในตอนที่ดีคดีที่8คดีฆาตกรรมเจ้าของหอศิลป์เป็นคดีสุดสยอง1คดีของปี1ที่ชุดเกาะนั้นจะลุกขึ้นมาเข่นฆ่าผู้คนในตอนกลางคืนที่หอศิลป์คดีนี้อยู่ในตอนที่สนุกคดีฆาตกรรมอำพรางอยู่ในตอนที่9ของโคนันตอนนี้อยู่ในตอนที่ดีคดีฆาตกรรมคงคูนักฟุตบอลอาชีพเป็นคดีเกี่ยวกับน้องชายของนักฟุตบอลชื่อดังที่ได้หายตัวไปตอนนี้อยู่ที่ตอนที่เฉยๆคดีฆาตกรรมเปียโนโซนาต้าแสงจันทร์เป็นตอนพิเศษ2ตอนรวดอยู่ในตอนที่11และ12คดีนี้เป็นคดีในตำนานและยังมีหลายคนที่ยังจำได้แม้จะผ่านมากว่าหลายปีคดีนี้ยกให้เป็นมัตเตอร์พีคเลยคดีที่13คดีลักพาตัวอายุมิจังตอนนี้นั้นเกี่ยวกับอายุมิที่ถูกลักพาตัวโดยแก๊งโจรฆ่าตัดหัวตอนนี้อยู่ในตอนที่สนุกคดีที่14คดีฆาตกรรมบุรุษลึกลับคดีนี้เกี่ยวกับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาใสซื่อได้มาขอร้องโมลีให้ช่วยตามหาพ่อของเธอที่หายตัวไปมากกว่า2ปีโดยเบื้องหลังนั้นเธอนั้นเกี่ยวข้องกับคดีปล้นธนาคารตอนนี้เป็นตอนที่สนุกคดีที่15คดีข้อความปริศนาอยู่ในตอนที่15เป็นคดีเกี่ยวกับยอดตำรวจนักแม่นปืนที่ภรรยานั้นถูกจับไปเป็นตัวประกันเพื่อหลอกสังหารผู้นำระดับสูงตอนนี้ในตอนที่ดีคดีฆาตกรรมศพล่องหนอยู่ในตอนที่16พวกโคนันนั้นได้บังเอิญมาเจอศพจากการตามหาแมวในห้องน้ำแต่เมื่อตำรวจมาถึงศพนั้นกลับได้หายไปโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้พวกโคนันนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะตอนนี้ในตอนที่สนุกคดีฆาตกรรมนักสะสมของเก่าอยู่ในตอนที่17เมื่อมีคนนั้นถูกฆ่าโดยในห้องนั้นถูกฟันจนเละไปหมดคดีนี้อยู่ในที่ดีคดีบุกปล้นพาร์ทเมนต์สโตนเป็นคดีการปล้นห้างที่พวกโคนันนั้นก็บังเอิญติดอยู่ในห้างนั้นพอดีตอนนี้ยกให้เฉยๆคดีฆาตกรรมเจ้าสาวเดือนมิถุนาตอนนี้ในตอนที่19เป็นในอีกหนึ่งคดีที่คดีนั้นทั้งเศร้าและซึ้งที่เจ้าสาวนั้นถูกวางยาพิษคดีนี้ยกให้เป็นมาสเตอร์พีคคดีที่20คดีฆาตกรรมลิฟต์มรณะคดีนี้เกี่ยวกับเจ้าของออกแบบเสื้อผ้าที่ได้ชวนรันนั้นมันเป็นพรีเซนเตอร์แต่แล้วเลขาของผู้ออกแบบนั้นกลับได้ตายคาลิฟที่เป็นคดีฆาตกรรม
และชี้ชัดได้ว่าคนร้ายนั้นเป็นคนนอกแต่มีเพียงโคนันเท่านั้นที่คิดต่างและคิดว่าคนร้ายต้องเป็นคนภายในตึกนี้คดีนี้อยู่ที่ดีคดีฆาตกรรมบ้านผีสิงอยู่ในโคนันตอนที่21เมื่อพวกโคนันนั้นอยากล่าท้าผีและเข้าไปในบ้านหลังที่เคยมีคดีฆาตกรรมที่ภรรยาลูกนั้นหายตัวไปอย่างลึกลับแต่เมื่อพวกแก๊งนักสืบเยาวชนที่เข้ามาก็เริ่มหายตัวไปทีละคนที่เริ่มจากเกนตะมิซึฮิโกะก่อนที่จะรู้ความจริงกับคดีฆาตกรรมที่ถูกปกปิดมากว่าหลายปีคดีนี้ให้เป็นตอนที่สนุกคดีโลเคชันอันตรายเมื่อกองถ่ายทำหนังนั้นกับมีฆาตกรรมที่ทีมงานคนนึงถูกแทงจนเสียชีวิตที่คดีนี้ยกให้เป็นคดีที่ดีคดีฆาตกรรมลูกโซ่อยู่ในตอนที่23ถึง24เป็นคดีในอีกหนึ่งคดีที่สนุกมากๆกับการฆาตกรรมของตระกูลใหญ่ที่เริ่มจากเจ้าบ้านได้ตายเป็นคนแรกโดยคนร้ายนั้นเป็นคนที่ไม่คาดคิดซึ่งความกดดันของคดีนี้ก็คือทุกคนนั้นไม่สามารถหนีไปไหนได้บนเรือที่อยู่กลางทะเลที่คนร้ายนั้นก็ไม่สามารถหนีไปไหนได้เช่นกันตอนนี้ยกให้เป็นตอนที่สนุกเลยคดีสาวสวยลึกลับผู้ไร้ความทรงจำเป็นคดีเกี่ยวกับโมลีที่บังเอิญพบกับผู้หญิงที่ไร้ความทรงจำที่เธอนั้นความจำเสื่อมจากอุบัติเหตุโดยที่ภายหลังจะมารู้ว่าเธอคือนักฆ่าที่มีคนบางคนจ้างให้มาฆ่าโมลีตอนนี้อยู่ในตอนที่เฉยๆคดีเรียกฆ่าถ่ายจอมปอบเป็นคดีเกี่ยวกับลูกสาวของประธานบริษัทที่ถูกลักพาตัวโดยต้องการเรียกฆ่าถ่ายมากกว่า100ล้านคดีนี้อยู่ในตอนที่เฉยๆคดีฆาตกรรมจอนยอดสุนัขอยู่ในตอนที่27เป็นคดีเกี่ยวกับสุนัขที่ชื่อจอนที่ได้บังเอิญฆ่าคนจนตกบันไดโดยที่เบื้องหลังนั้นจอนได้ถูกฝึกมาเพื่อให้ฆ่าคนเพื่อแก้แค้นให้กับลูกชายเจ้าของห้องจอนตอนนี้อยู่ในตอนที่ดีคดีฆาตกรรมสมาคมศิษย์เก่าของโมริคุโกโร่ตอนนี้จะอยู่ในตอนที่28ถึง29เป็นตอนที่โมรินั้นมางานรวมศิษย์เก่าของชมรมยูโดและที่นั่นก็ได้มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นที่เพื่อนของโมริคนนึงถูกยิงตายทำให้โมรินั้นต้องสืบคดีด้วยตัวเองและเราจะได้เห็นโมริทำการไขคดีโดยไม่ต้องพึ่งโคนันตอนนี้ยกให้เป็นตอนที่สนุกคดีฆาตกรรมคอมพิวเตอร์อยู่ในตอนที่30ของโคนันปีที่1ตอนนี้ยกให้เป็นตอนที่เฉยๆคดีฆาตกรรมพยานอ้างอิงอยู่ในตอนที่31เป็นคดีเกี่ยวกับทนายความที่ต้องการฆ่าภรรยาที่วางแผนทุกอย่างจนตัวเองนั้นหลอดพ้นจากผู้ต้องสงสัยตอนนี้เป็นตอนที่ดีคดีฆาตกรรมในสถานีโทรทัศน์อยู่ในตอนที่32เมื่อโมรินั้นถูกเชิญมาร่วมรายการของสถานีโทรทัศน์แต่แล้วก็มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นที่ผู้จัดรายการนั้นถูกฆ่าแถมผู้ต้องหานั้นยังมีพยานที่อยู่ชัดเจนที่ถึงรู้ว่าเขานั้นจะเป็นฆาตกรแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดเขาได้ตอนนี้ให้เป็นตอนที่ดีคดีฆาตกรรมในร้านกาแฟอยู่ในตอนที่33จะเป็นคดีเปิดตัวของเอริภรรยาของโมริโคโคโร่ที่โคนันนั้นได้มาร่วมไขคดีกับเอริตอนนี้นั้นอยู่ในตอนที่ดีคดีฆาตกรรมนักสืบเยาวชนประจนภัยคดีนี้จะเกี่ยวกับด็อกเตอร์อากาซาที่มอบแผนที่สมบัติให้กับพวกเด็กๆที่ให้พวกเด็กๆนั้นได้สนุกกับการหาสมบัติโดยไม่รู้ตัวเลยว่าแผนที่สมบัตินั้นมันตรงกับที่ซ่อนเพชรของพวกโจรที่ปล้นมาทำให้พวกโคนันนั้นต้องหาทางเอาตัวรอดกับพวกโจรตอนนี้อยู่ในตอนที่ดีคดีฆาตกรรมซ่อนเงื่อนอยู่ในตอนที่35ถึง36ของโคนันปีที่1เป็นอีกหนึ่งตอนในตำนานที่ทุกคนนั้นต่างสยองไปตามๆกันที่ได้ดูครั้งแรกคดีนี้เกี่ยวกับฆาตกรที่พันผ้าพันแผลและไล่ฆ่าทุกคนในคฤหาสน์ที่ถูกปิดตายและไม่สามารถหนีไปไหนได้และที่สยองมากกว่านั้นคือฆาตกรนั้นได้ใช้วิธีที่สุดสยองโดยการตัดหัวของศพและแยกชิ้นส่วนและโยนไปทั่วป่าคดีนี้ยกให้เป็นมาสเตอร์พีซคดีฆาตกรรมทุ่งครึ่งวันจันทร์อยู่ในตอนที่37เป็นคดีของอายุมิที่ไปทำฟันโดยที่คุณหมอนั้นกลายผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมแต่เธอก็อยู่กับอายุมิตลอดเวลาในตอนทุ่มครึ่งที่เกิดคดีก่อนที่เบื้องหลังนั้นจะไม่ใช่อย่างที่คิดเข
คดีนี้อยู่ในตอนที่เฉยๆคดีฆาตกรรมดอกกระบองเพชรเป็นคดีเกี่ยวกับคู่มั่นที่ถูกรถชนตายและเธอนั้นก็ต้องการแก้แค้นให้คู่มั่นตอนนี้อยู่ในตอนที่เฉยๆคดีฆาตกรรมปีศาจแดงอยู่ในตอนที่39เมื่อโมรินั้นถูกจ้างให้ไปสะกดรอยตามคนคนหนึ่งโดยไม่รู้ตัวเลยว่าโมรินั้นถูกซ้อนแผนอีกทีเพื่อให้โมริเป็นคนยืนยันที่อยู่ให้กับฆาตกรตอนนี้ให้เป็นตอนที่ดีคดีฆาตกรรมลูกสาวเศรษฐีตอนนี้เป็นตอนที่40ถึง41กับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องกับการจับกดน้ำที่ผู้ตายคนแรกนั้นเป็นลูกสาวมหาเศรษฐีและทุกคนนั้นถูกขังบนคฤหาสน์ที่ไม่สามารถหนีไปไหนได้รถทุกคันนั้นยางแตกก่อนที่จะเกิดคดีที่2ที่เป็นคู่มั่นของลูกสาวเศรษฐีที่ถูกกดน้ำอีกคนแถมหลานก็ยังเป็นเหยื่อในคดีฆาตกรรมด้วยที่เกือบเอาตัวไม่รอดคดีนี้ยกให้เป็นตอนที่สนุกคดีทำลายธงแห่งชัยชนะเป็นตอนที่ไม่มีอะไรมากเหมือนทำมาขั้นตอนอื่นเป็นตอนที่เฉยๆคดีฆาตกรรมในห้องคาราโอเกะเกิดจากความเข้าใจผิดทำให้ฆาตกรนั้นเกิดความแค้นและฆ่าผู้ตายตอนนี้ให้เป็นตอนที่เฉยๆคดีลักพาตัวเอโดงาวะโคนันอยู่ในตอนสุดท้ายของปีที่1เมื่ออยู่ดีๆก็มีคนมาอ้างตัวว่าเป็นแม่ของโคนันทั้งที่โคนันนั้นเป็นแค่ชื่อที่สร้างขึ้นมาโดยคุโรชินิจิแต่โคนันก็ต้องเล่นตามน้ำเพื่อให้รันและโมริรู้ตัวก่อนที่จะเฉลยความจริงว่าคนที่อ้างตัวโคนันนั้นก็คือองค์กรชุดดำที่มาตามเก็บโคนันแถมยังมีหน้ากากไนท์บอลอนสุดสยองที่คอยตามล่าโคนันไปทุกทีและโคนันจะรอดจากการตามล่าครั้งนี้ได้หรือไม่ก็ไปดูได้ในโคนันตอนที่44กับคดีลักพาตัวเอโดงาวะโคนันตอนนี้ยกให้เป็นตอนที่สนุกซึ่งก็จบไปแล้วสำหรับโคนันปีที่1ว่าตอนไหนสนุกกันบ้างขอบอกไว้ก่อนว่าทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นและถ้าใครมีความคิดเห็นที่ต่างก็สามารถเมนไว้ที่ใต้ล่างคลิปถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเราด้วยแล้ววันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ